จำชื่อแกไม่ได้ต้องถามแม่ทุกคนเทคซอสมาคือเทคนะเหรอบอสแสบมั้ยบอสคุณคิดบอกบอสแสบตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ข่าตีนไก่ค่ะก่อนเอาไปทำน้ำยานะคะตับกับกึ่งนี้เราต้องเอามาลวกก่อนนะคะลวกให้น้ำขาวเข้าออกนะคะค่ะเครื่องแกงของป้าเปซี่ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่าป้าเปซี่ก็จะใช้พริกแกงเผ็ดนะคะเพราะว่าทำเมนูกะทิเนาะน้ำยากะทินะคะก็จะมีพริกนิดหน่อยนะคะแล้วก็กระชายกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะเนี่ยค่ะคือเอามาเสริมนะคะแล้วก็โขกก่อนนะคะให้ละเอียดก่อนจากนั้นนะคะก็ตามด้วยเนื้อปลาต้มนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกแกงเผ็ดค่ะอันนี้แบบเผ็ดจัดนะคะจากนั้นนะคะก็มาตั้งหม้อหรือว่ากระทะหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่ส่วนทางบ้านน่ะด้วยตีนไก่ต้มนะคะคลุกกับน้ำซอสอะไรตามด้วยหางมะพร้าวค่ะหัวกะทิไปแล้วค่ะก็ตามด้วยหางค่ะน้ำนี่เติมตามชอบเลยนะคะพี่ซีมีน้ำต้มนี่ค่ะน้ำต้มปลาด้วยตับไก่กับพื้นไก่ลงมาตุ๋นด้วยเลยนะคะก็จะได้ถึงน้ำถึงเครื่องนะคะถึงรสถึงชาติค่ะพอเดือดแล้วนะคะป้าซี่ก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะตะไคร้แล้วก็ลูกโดดนะคะดีมีขาอ่อนจริงๆเขาก็ไม่ค่อยใส่กันแล้วค่ะแต่ว่าป้าเปซี่อยากกินขาอ่อนนะคะก็เลยใส่เสริมไปนะคะพอดีซื้อมานานแล้วค่ะทีนี้ก็จะปรุงรสนะคะอันนี้3เกลอเลยนะคะเนี่ยน้ำยากะทินะคะสูตร3เกลอไก่นะคะ3เกลอจริงๆนะก็น้ำยากะทินี้ต้องแบบน้ำตาลนิดนึงนะคะแฟนทางบ้านนิดนึงนะคะหรือว่าแฟนทางบ้านชอบหวานก็ตัดไปเยอะๆเลยก็ได้นะคะ
ี๋ยวค่อยชิมเอาปรุงรสตามชอบเลยค่ะก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาก็จะกลายเป็นลูกครึ่งด้วยนะคะก็เอาที่ชอบเลยนะคะปรุงรสตามชอบเลยค่ะจากนั้นนะคะปรุงรสได้ที่แล้วก็ตามด้วยต้นหอมนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะน้ำยากะทิสามเกลือไก่ของเรานะคะเรียบร้อยค่ะไปเดี๋ยวไปกินด้วยกันนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำยากะทิสามสหายไก่ของเรานะคะก็นี่ค่ะป้าพิซซี่ก็จัดมานะคะดูดีเลยนะคะจัดใส่จานแบบจานใหญ่จานยาวเลยต้องกินผักเยอะๆค่ะเมนูนี้ก็ผักมาเป็นถาดค่ะจะมาเป็นสวนก็ไม่ไหวค่ะใหญ่ยกมาไม่ได้ค่ะเป็นถาดพอเดี๋ยวเราสองคนขออนุญาตกินก่อนนะคะกินไปด้วยกันค่ะส่วนของลุงคิดผักกะลอดไม่ใช่มันฝรั่งไม่ใช่หรอมันไม่ใช่ผักเลยเนี่ยนะกับแกผัดมันฝรั่งค่ะแกผัดนานมากเลยนะคะผัดจนคั่วเหมือนเฟรนช์ฟรายนะคะแต่แกหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ใส่Bratwurst ไส้กรอกหมูหมูหรือเนื้อหมูเหรอขอลองชิ้นได้ไหมขอบคุณค่ะอุ้ยนั้นไหม้ไปอ่ะอร่อยดอย I don't want to try your foodก็เป็นตบปากไหมติ่งไก่มีแต่แบบสามสหายจริงๆค่ะติ่งไก่ตับไก่กึ๋นไก่แม่ปาปาจีก็อยากกินค่ะก็เลยจัดไอ้นาก็ตักไปแจกเขาค่ะบอกไปกินตรงนู้นไม่เห็นอร่อยเหมือนแกทำเลยแม่เขาพูดเขาพูดกินเป็นนะมันเคยมีตอนป้าเพชซี่เด็กๆค่ะใส่พริกมาแล้วนะคะผักก็จะมีสตอนะคะตรงนี้นะคะมะระขี้นกซื้อมาจากในเมืองวันก่อนแล้วก็แรดิสไปเจอที่เซ็นทรัลนะที่ท็อปมาค่ะส่วนผักก็จะมีมะเขือปอกต้นหอมนะคะผักกาดขาวนะคะเม็ดกระถิ่นซื้อมาแต่วันนั้นค่ะจะเขียวสดเธอจะเริ่มดำเล็กๆแล้วนะคะแต่ยังได้อยู่แล้วก็มีแตงกวาค่ะโอเคมันเคยมีตอนป้าพิซี่เด็กๆอะค่ะสมัยก่อนอาหารมันจะไม่เยอะแบบสมัยปัจจุบันนี้นะคะแต่นะงานแต่งงานบวชเราถึงจะได้กินไก่กินเนื้อได้กินหมูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีลุงคนนึงอะค่ะแบบมันเป็นแค่เนาะเป็นแค่ให้นั่งกินกัน Talk about in the past ทีเนี้ยลุงแกก็กินไปแกก็บ่นไปค่ะอุ้ยบ่แซ่บบ่แซ่บว่ะคือไม่อร่อยบ่แซ่บโอ้ยตีนไก่ก็บ่แซ่บลาบก็บ่แซ่บแกกินไปแกพูดอย่างเงี้ยแกพูดไอ้คนที่ไม่พูดน่ะแบบเค้าเคี้ยวเพราะว่าจะมีคนแก่ป้าพี่ซีก็เป็นเด็กเนาะเขาจะกินช้ากว่าไอ้ลุงคนนี้ไอ้ลุงคนที่บอกบดแสบบดแสบเนี่ยกินเร็วแล้วตักแบบเต็มช้อนนะคะลาบดิบก็บดแสบลาบหมูก็บดแสบต้มก็บดแสบ everything แสบบ่ I have something not แสบบ่ก็คือไม่แสบ but yeah. he eat not stop but people ที่ not say nothing like eat slowly but he บอกบดแสบบดแสบบดแสบแยกๆอันนี้ก็เค็มไปตอนนี้ก็ลาบก็เปรี้ยวไปบดแสบเชื่อไหมคะไม่ถึง10นาทีก็กินหมดเลยอ่ะฮิมฮิตอโลนอ่ะเลเตอร์ฮิมก็สแตนด์อัพบนมีแนวแสบไม่มีอะไรอร่อยเลยก็กลับบ้านหมดฟิตเนสแต่แกตายไปแล้วแกตายไปแล้วแล้วก็แต่แกแบบคือแกเป็นคนช่างติฮิมเนเวอร์ชมจำชื่อแกไม่ได้แล้วต้องถามแม่I have to go take sauce my protein, no? เหรอบ่แซ่บมันบ่คุณคิดบอกบ่แซ่บโอเคมาค่ะมากินไปด้วยกันอันนี้แซ่บนะคะอันนี้แซ่บอุ๊ยน้ำปากก็หมดบ่แซ่บเหรอทับทิมกินใช่ไหม
อุ้ยทับทิมมาผักตรงนี้ได้นะลูก cannot believe what I see ไม่ขาวเลยนะคะแต่ต้องต้มก่อนนะครับอย่าไปใส่ในกะทิเลยนะคะขาวขาวทั้งหม้อทำแบบนี่ค่ะพื้นไก่จะไม่ขาวตับด้วยนานๆนะคะป้าไปซี่กินกินบ่อยๆก็อร่อยดีแต่ต้องมีแบบเพื่อนกินอย่างแม่นี่ก็ให้ทำนะคะแกบอกว่าทำน้ำยากะทิสามสหายให้กินหน่อยเลยว่าน้ำยากะทิสามสหายเขาบอกว่ามีตีนไก่ตีนไก่ตับไก่อ๋อเออได้ชื่อเมนูใหม่ Better แฟนทางบ้านเริ่มได้รับของแล้วนะคะไปส่งเมื่อวานค่ะเราส่ง EMS เนาะแพงเลยค่าส่งแต่ก็โอเคครับเรายินดีเพราะว่าเปิดตัวเริ่มได้รับของแล้วพูดเหมือนกันเกือบทุกคนคือกลิ่นหอมฟุ้งใช่ไหมก็ส่งเข้ามารีวิวฟีดแบ็กใช่ค่ะเดี๋ยวป้าเบสซี่จะเอาเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปให้ดูบนหลังนะคะเรียกเขาแบบส่งมาฟีดแบ็กทุกคนพูดเหมือนกันเกือบทุกคนนะคะที่พิมพ์มาบอกพอแกะถุงเนี่ยกลิ่นหอมปุ้งมากหอมกระจายเลยแล้วก็แต่ขอบางคนก็บอกว่าขอชิมก่อนนะเขาบอกว่าอุ้ยหมูหวานน้อยแบบนี้ชอบเลยแต่กลมกล่อม ก็เหมือนนะคะเหมือนที่สรุปนี่เขาค่ะหวานน้อยแต่กลมกล่อมอ้อแล้วก็ลืมบอกนะคะนี่ค่ะซีโร่ซูการ์นะคะแฟตนะคะแล้วก็ซีโร่คอเลสเตอรอลนะคะคือมันเป็นแบบสุขภาพนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบสุขภาพที่ผลพลอยได้คือมันจะช่วยปรับระบบขับถ่ายให้เราด้วยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ขมิ้นแล้วก็พวกวิตามินซีในตัวอื่นอย่างเงี้ยค่ะมันหนุนแต่ป้าเปซี่เน้นก็คือบำรุงสมองเพราะป้าเปซี่อยู่หน้าคอมเยอะจะต้องแบบบำรุงสมองมึนทำออกมาเพื่อตอบโจทย์วัยทำงานวัย25ขึ้นไปอะค่ะมาตอบโจทย์ตัวเองคือโอ้โหแบบฟีดแบ็กดีมากเดี๋ยววันหลังนะคะจะทำเป็นวิดีโอที่เขาหลังจากดื่มครั้งแรกนะคะมาให้ดูอร่อยช่วงนี้ก็ยุ่งหน่อยค่ะเพราะว่าต้องแพ็คของรับออเดอร์เพราะว่าเราทำกันไม่กี่คนคือฝนตกทั้งวันเลยค่ะออกไปนั่งข้างนอกไม่ได้เลยคลิปเมื่อวานที่ว่าไปซี่พาเดินไปดูวันนี้น้ำก็มากขึ้นเพราะฝนตกแต่หลังจากวันนี้ไปก็น่าจะเบา When will the rain stop? You know? อาทิตย์หน้าหรือเปล่า I didn't know only Maybe next week I remember we take them in a water resort in Chiang Mai, right? Malakino. Malakino, yeah.
ชื่อบัวรีสอร์ทตอนที่เราอยู่เชียงใหม่เราพาสุดาไปเดินนะคะลูกมันจะเล็กเพราะมันอยู่ในป่าแบบป้าไปซี่จะเก็บมาเรื่อยลูกมันเล็กเนาะสมอลลูกมากอันนั้นเราของแท้แต่อันนี้เขาปลูกแต่นั้นมันเป็นมะละกีนกที่อยู่ในป่ามันจะเล็กๆนะคะของจริงเขาอะของแบบออริจินอลเล็กๆแต่คมคมตะยีดเลยอะค่ะใหญ่กว่านี้ก้อยนิดนึงแต่นี้พอเดอร์ยังมาเนี่ยติ้งติ้งติ้งหยุดนี่หยุดกินก่อน cannot sleep อะ cannot sleep บางทีตอบช้าอยู่ว่ากันนะก็คือบางทีเราต้องกินข้าวมั่งนะเนี่ยต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงหนูเนี่ยต้องเลี้ยงอะไรนะอย่าว่ากันนะคะถ้าตอบช้านะบางทีไปซีแบบว่าเนาะบางทีเข้าห้องน้ำห้องท่าบ้างอะไรอย่างนี้นะทับทีมน้องก็ไปกินข้าวอยู่ค่ะ because he not ทับทีมน็อกค่ะแพ็กจนน็อกแพ็กจนเบอร์พอเดี๋ยวป้าไปซีตอบนะคะเพราะว่ากินข้าวอยู่ post office have to work all team ได้ไหม all teamโปรฮิตมากเลยนะคะคือโปรนี้ค่ะมาไปซื้อให้ดูนะคะที่แฟนทางบ้านคือมาได้เดือนหนึ่งในกรณีนะคะไม่ถึงพันก็รวมค่าส่งด้วยนะคะแค่50บาทเนี้ยก็แค่800อย่างเงี้ยค่ะได้เนี้ย3กล่องเลยนะคะแล้วก็ขนมของเนยกรอบของเปซี่คอฟฟี่นะคะนี่ค่ะเซตนี้และมีพิเศษถ้าสั่งครั้งแรกนะคะคุณจะได้โปสการ์ดนะคะเราลืมบอกเป็นโปสการ์ดแบบเราสั่งทำให้ FC เราโดยเฉพาะที่สั่งครั้งแรกเลยเพราะว่าป้าเปซี่ก็ตอนนี้ยังไม่ไปที่อื่นนะคะเอาในช่องเราก่อนเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตเราค่อยจะไปที่อื่นนะคะแต่ตอนนี้ป้าเปซี่ทำโปสการ์ดนี่คือเฉพาะแฟนทางบ้านที่สั่งมาครั้งแรกเนาะเวลาแอดเพซี่คอฟฟี่นะคะเวลาเราส่งจากกี่กล่องกระช่างคุณจะได้ตรงนี้นะคะมันก็จะมีใบเสร็จอะไรเรียบร้อยนะคะนี่จะได้นะคะแล้วจะบอกรายละเอียดสิ่งที่เราใส่ไปแบบที่สำคัญนะคะอะไรเงี้ยก็จะมีโปสการ์ดเป็นภาพแม่ลุงคิดป้าเพซี่แล้วก็มีแอปมาหมอทุกใช่ค่ะเราให้เป็นแบบเป็นโปสการ์ดนะว่าก็คือเหมือนสโลแกนของเรากาแฟของป้าเบซี่ก็คือ you never drink alone นะคะคุณมีเราเดือดเป็นเพื่อนเสมอนะคะเพราะเราคือเบซี่คอฟฟี่นี่คือสโลแกนของเรานะคะเนี่ยค่ะในโปสการ์ดนี้ก็จะมีนะคะแล้วก็จะมีอะไรหลายๆอย่างในนี้นะคะที่เราเขียนถึงนะคะนี่คือที่แฟนทางบ้านจะได้นะคะนี่คือหนึ่งเซตแต่ถ้าแฟนทางบ้านกลัวว่ารสชาติยังไงนะคะป้าเปซี่ดีใจมากนะคะที่แฟนทางบ้านถ้าได้รับของแล้วนะคะถ้าดูป้ายอยู่นะคะให้พิมพ์มาบอกว่าหลังจากคุณดื่มครั้งแรกคุณรู้สึกยังไงเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยมันจะต้องแบบมันจะเป็นอะไรที่ว้าวนะคะแบบว่าถ้าไม่ว้าวก็คือไม่ว้าวเลยครั้งแรกถ้าเกิดแบบแต่ที่รีวิวกลับมานะคะทุกคนที่พิมพ์กลับมาบอกป้าเปซี่ได้รับของแล้วนะคะหอมมากพอแค่ฉีกซองนี่แบบว่าหอมกระจายฟุ้งกระจายเลยนะครับกลิ่นเขาจะหอมจริงเขาเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟบราซิลค่ะแต่กาแฟบราซิลมันก็มีหลายที่นะคะมันนี่หลายที่แต่อันเนี้ยเขาเอามาจากเหมือนเขาปลูกที่แบบในทะเลมันเป็นแบบไอแลนด์คือมันมีหลายจุดนะคะเพราะบราซิลมันค่อนข้างจะเยอะจะก็เหมือนประเทศไทยค่ะมีทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอะไรของเขาแต่ไอของเรานี่มันเป็นอะไรที่แบบเขาเน้นกลิ่นเลยเน้นกลิ่นเน้นรสชาติมากนะคะก็เนี่ยค่ะจะได้นะคะเซตนี้1กล่องก็ได้นะคะแต่จะไม่ได้ขนมนะคะก็คือ1กล่องเนี่ยก็คืออุ๊ยกลัวรสชาติไม่อร่อยอ่ะสั่ง1กล่องไปลองดูก็จะได้โปสการ์ดอยู่แล้วนะคะ2กล่องก็จะได้แบบนี้นะคะแต่ถ้า3กล่องคุณก็จะได้เป็นเซตแบบนี้นะคะแล้วก็พิเศษเนาะ But quickly because ลุงคริสอีทโคโค่เออลุงคริสเนี่ยไม่ได้เลยเป็นเนยกรอบค่ะ เป็นเนยกรอบก็เป็นตาของเราแฮนด์เมดนะคะ
I love them ใช่ค่ะแฮนด์เมดนะคะนั่งทำนะคะป้าเพซี่ให้น้องที่เขาทำนั่นให้ทำให้ป้าเพซี่นะคะก็ทั้งทำแบบนั่นเลยแฮนด์เมดค่ะไม่ได้ใช้เครื่องเลยนะคะเขาใช้มือทำมือหมุนเลยนะคะเป็นแฮนด์เมดนะคะของเรานะคะป้าเพซี่จะเป็นคนพิถีพิถันเรื่องกลิ่นมากไม่ว่าจะนี้นะคะอาหารอะไรที่ทำที่แฟนทางบ้านดูมาก็จะรู้ไม่ว่าจะเป็นเพราะนี่คือป้าเพซี่กลิ่นนะคะเราต้องพิถีพิถันขนมด้วยนะคะก็นี่นะคะนี่คือเป็นโปรฮิตมากๆเลยเนาะเป็นโปรฮิตแบบที่คนแบบสั่งเยอะมากเลยนะคะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่แต่ว่าคนที่คือมันกินได้วันละ2ในกรณีถ้าเรางบแบบเราไม่ค่อยเยอะวันละ2ก็เอาอยู่แล้วนะคะอย่างน้อยๆคุณก็จะได้ทั้งวิตามินซีได้ทั้งแคลเซียมคือน้ำมันมะพร้าวสกัดนะคะแล้วเขาแบบสกัดแล้วอะค่ะแล้วมาสกัดให้มาเป็นนั่นอยู่ในกาแฟปกติมันจะสกัดเป็นน้ำใช่ไหมแล้วเขามานั่นอีกทีเพื่อให้มันอยู่ในกาแฟของเราแค่นี้ก็แค่กาแฟบราซิลนี่ก็เกินผมแล้วค่ะโอเคพอดีลืมปิดโน้ตบุ๊กค่ะก็นี่ละค่ะเดี๋ยวป้าพี่ซี่ก็จะไปตอบนะคะต้องสเต็ปบายสเต็ปต้องกินผอมแน่เลยยุกก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับออเดอร์แล้วก็ความไว้วางใจนะคะเราก็คือตอนนี้เรานี่แหละค่ะกับคุกกี้นี่แหละค่ะเนยกรอบนี่แหละนะคะกล่องเนี่ยบางทีอาจจะคราวหน้าอาจจะเป็นกล่องยาวนะมันอยู่ที่ว่าเราหากล่องเพราะมันเป็นแฮนด์เมดนะคะบางทีไปสั่งกล่องเขาบางทีกล่องรุ่นนี้ก็อาจจะหมดคราวหน้าก็อาจจะเป็นกล่องยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้เราแถมอยู่นะคะยังไม่ขายนะแต่ถ้าขายก็คือในอนาคตแต่ตอนนี้ก็อยู่ในโปรเปิดตัวอยู่อร่อยทิมออกผักได้นะทับทิมก็หยุดค่ะหยุดถึงนู่นเลยอ่ะมันพลึกหัดอ่ะไปเรียนมาสุกมันเดียวไม่ว่าหยุดอะไรไม่รู้อ่ะ จริงๆเข้าพรรษาวันนี้นี่วันนี้วันวิสาเนาะพรุ่งนี้เข้าพรรษาหรอคือวันนี้วิสาวันนี้วันที่หนึ่งไม่เห็นหวยออกเมื่อวาน I think when Thap Thim here Pak she run she's not here anymoreนางปิดประตูห้องครัวไปแล้วหมกฉันไปละฉันเห็นผักไม่ได้หมดจะร้อนเอามา not today ไม่กินน้อยอ่ะไม่ too much ต้มพอดีไม่เปื่อยเกินบางทีต้มเปื่อยเกินมันไม่ได้เคี้ยวมันมีพอดีคิดปิดคลิปนะอ้ายน้ำยากะทิสามเกลือ have to quickly วันนี้นะครับประเภทที่น้องคริสกิง
น้ำยากะทิกะทิสามเกลือสามเกลือมีตีนไก่มีตีนไก่มีผักๆเยอะไม่ตับไก่ตับตับไก่ด้วยกึ๋นไก่ and me the ไม่เอากึ๋นไก่ radisli กึ๋นไก่กึ๋นไก่อันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่กึ๋นไก่ไม่ใช่ radisli อือฮะลุงคริสกินมันฝรั่งผัดผัดไส้กรอกหมูไส้กรอกหมูอือฮึโอเคSee you tomorrow. Thank you for watching. ป้าพี่ซี่ก็มาทำให้ดูแล้วนะคะอร่อยจริงๆค่ะถ้าจะไม่ให้ข้าวต้องต้มอย่างป้าพี่ซี่ทำให้ดูนะคะไม่ยากเลยค่ะรับรองใครกินก็จะชอบนะคะเพราะมันไม่เหม็นข้าวนั่นเองค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนก็ขอลาไปด้วยกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย